มาต่อกันที่ภารกิจของปูตินนะคะแห่งรัสเซียค่ะจะเดินทางเยือน2อดีตรัฐนะคะในสภาพโซเวียตแถบเอเชียกลางสัปดาห์นี้แหละค่ะก็คือจะไปเยือนทาจิกิสถานแล้วก็เติร์กเมนิสถานนะคะโดยผู้สื่อข่าวของทำเนียบเครมลินเนี่ยนะคะระบุค่ะว่าปูตินมีกำหนดจะเดินทางเดือนทั้งทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานสัปดาห์นี้หลังจากนั้นก็จะหารือค่ะกับประธานาธิบดีโจโก้นะคะวิโดโดค่ะแห่งอินโดนีเซียที่กรุงมอสโกด้วยค่ะเมื่อไปถึงแล้วนะคะปูตินค่ะจะเข้าพบกับประธานาธิบดีนะคะลามอนค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วยังเป็นหนึ่งในผู้ปกครองอดีตรัสโซเวียตที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดด้วยค่ะส่วนที่กรุงอากาบัสค่ะของเติร์กเมนิสถานปูตินเนี่ยก็จะไปเข้าร่วมประชุมซัมมิตนะคะกับกลุ่มผู้นำชาติริมทะเลแคสเปียนค่ะซึ่งก็จะมีอาเซอร์ไบจานคาซัคสถานอิหร่านเติร์กเมนิสถานด้วยขณะเดียวกันค่ะปูตินยังมีแผนไปเยือนอีกเมืองนึงนะคะเมืองกอสโนค่ะของเบลารุสค่ะระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคมเพื่อจะเข้าร่วมประชุมนะคะกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์อีกด้วยค่ะครับก็นี่ในส่วนของกำหนดการนะครับในส่วนที่ทางด้านผู้นำของรัสเซียนั้นจะเดินสายไปทางด้านต่างประเทศนะก็จะไปในส่วนของทาจิกิสถานไปเติร์กเมนิสถานแล้วก็ไปในส่วนของเบลารุสนะฮะออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านยูเครนนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันนะครับชื่อว่าเจฟฟรีย์ช็อตเจฟฟรีย์ช็อตนั้นเนี่ยออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะว่าเวลานี้สิ่งที่สหภาพยุโรปเนี่ยจะต้องคิดแล้วก็จะต้องหาวิธีการนั่นก็คือว่าหากรัสเซียยุติการลำเลียงก๊าซผ่านท่อเนี่ยนะไปสู่ยุโรปทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วยุโรปเนี่ยจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรทางด้านเจฟฟรีย์ช็อตเนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แล้วพร้อมเตือนให้กลุ่มประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่ม G7 เนี่ยเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของยุโรปโดยทางด้านเจฟฟรีย์ช็อตนั้นบอกว่ากลุ่ม G7 จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการชัตดาวน์ท่อส่งก๊าซซึ่งจะสามารถทำได้ด้วยการลดหรือว่าการใช้น้ำมันได้แม้ว่าขณะนี้ยังพอมีลู่ทางที่จะหาซัพพลายจากแหล่งอื่นๆทั่วโลกแต่การชัตดาวน์ท่อส่งก๊าซทั้งหมดจากรัสเซียจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่ผ่านมานั้นรัสเซียได้ระงับการส่งก๊าซไปยังเยอรมนีและรับงานระงับการลำเลียงก๊าซผ่านท่อทางยูเครนดังนั้นการชัตดาวน์ท่อส่งก๊าซทั้งหมดไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ดีเนี่ยตัวเองมองว่าการตัดท่อส่งก๊าซทั้งหมดของรัสเซียนั้นจะส่งผลให้มีการปันส่วนก๊าซในช่วงระยะเวลาสั้นๆและคาดว่าซัพพลายจากรัสเซียจะได้รับการชดเชยบางส่วนจากการนำเข้าก๊าซ LNG เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเพิ่มซัพพลายจากนอร์เวย์และแอลจีเรียการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินและการใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงานทั้งนี้นะครับบริษัทก๊าซพรอมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่รัฐบาลรัสเซียให้การสนับสนุนเนี่ยได้ปรับลดการลำเลียงก๊าซไปยังยุโรปแล้วในอัตราส่วนถึง 60% ด้วยกันในช่วงในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เยอรมนีอิตาลีออสเตรียและเนเธอร์แลนด์มีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้พลังงานจากถ่านหินอีกครั้งนึงทางด้านเจฟฟรีย์ช็อตนั้นยังบอกนะครับว่าในขณะที่ทั่วโลกยังคงกดดันรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีส่งทหารเข้าไปเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนั้นยุโรปก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นกันยิ่งทั่วโลกยังคงเดินหน้าเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็จะยิ่งตอบโต้กลับมาและอาจจะตอบโต้ถึงขั้นตัดการส่งก๊าซทั้งหมดให้ยุโรปและตัวเองคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นี่ฮะผู้เชี่ยวชาญด้านทางสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันเจฟฟรีย์ช็อตบอกว่ามีโอกาสมากที่รัสเซียนั้นจะตัดการจ่ายก๊าซทั้งหมดให้กับยุโรปในเร็วๆนี้ครับ